เก็บรักคัมแบ็กโอโน่ผุดโปรเจกต์ว่ายน้ำข้ามโขงเพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับพระเอกนักอนุรักษ์โตโน่ภาคินคำวิไลศักดิ์โต้โผโครงการเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเก็บรักกับกิจกรรมล่าสุดวันMan and the River ภารกิจว่ายน้ำข้ามแม่น้ำโขงจากฝั่งนครพนมไปยังฝั่งท่าแขกสปป.ลาวเพื่อระดมทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลและให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลองล่าสุดโตโน่เปิดใจถึงภารกิจล่าสุดกับสื่อมวลชนว่าจริงๆตอนนี้ขาแข็งแรงแล้วน่าจะพร้อมแล้วแต่ในเรื่องของส่วนบนน่าจะยังต้องฝึกอีกเยอะครับเพราะที่ผ่านมาเราก็ใช้ฟุตบอลช่วยด้วยในเรื่องของหัวใจแต่วิธีการหายใจมันก็คนละแบบกับการว่ายน้ำระยะไกลครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าละครที่ผมถ่ายอยู่วิวาฟ้าแลบจะปิดกล้องแล้วถ้าละครปิดกล้องเมื่อไหร่ผมก็จะลงน้ำซ้อมได้จริงๆจังๆเพราะตอนนี้ยังลงน้ำกลางแจ้งไม่ได้เดี๋ยวจะดำมากมันจะไม่ต่อเนื่องกับละครครับก็ต้องซ้อมในสระปกติไปก่อนเฉลี่ยซ้อมวันละ2กิโลเมตรเราต้องซ้อมให้หนักเพราะเวลาถ้าว่ายจริงมันมีในเรื่องของกระแสน้ำด้วยครับแต่เดี๋ยวเราค่อยขยับจากสระว่ายน้ำไปเป็นบึงครับหลายคนเป็นห่วงกลัวเรื่องอันตรายขอบคุณมากครับทุกคนยกมือไหว้ขอบคุณที่เป็นห่วงแต่เรื่องสิ่งแวดล้อมสำคัญกว่าครับเรื่องที่ทำไมเราถึงมาว่ายน้ำแม่น้ำโขงอยู่กับเรามานานให้ทั้งอาชีพอาหารและมีประวัติความเป็นมาที่เรารักเราศรัทธาและผูกพันไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยและฝั่งลาวถ้าการว่ายน้ำครั้งนี้ทำให้ทุกคนหันมาช่วยกันดูแลใส่ใจดูแลแม่น้ำลำคลองกันมากขึ้นประเทศของเราเป็นประเทศที่มีแม่น้ำหลายสายเลยนะครับสำคัญมากมากแล้วลองคิดดูถ้าเราทำให้แม่น้ำทุกสายของบ้านเรามันสวยงามมันสะอาดเราจะได้ประโยชน์จากตรงนี้อีกมากมายขนาดไหนแต่ในทางกลับกันถ้าเกิดว่าแม่น้ำลำคลองที่เรามีอยู่มันเน่าเสียมันพังไปหมดเราจะทิ้งโลกใบนี้ให้กับลูกหลานเราแบบไหนนั่นเป็นคำถามที่การว่ายน้ำครั้งนี้อยากจะให้ทุกคนหันมาสนใจครับรวมถึงโรงพยาบาลที่เราจะช่วยไม่ว่าจะเป็นฝั่งนครพนมหรือท่าแขกของฝั่งลาวโควิดที่ผ่านมาคุณพยาบาลทำงานอย่างหนักมากอุปกรณ์การแพทย์ยังขาดอีกหลายอย่างดังนั้นถ้าการไหว้ครั้งนี้แล้วทุกคนพอที่จะเมตตาผมหรือช่วยผมถือว่ามาดูกีฬาก็ได้ครับกับการไหว้ข้ามแม่น้ำโขงครั้งนี้ระยะทางไปกลับประมาณ15กิโลเมตรและผมก็ไม่เคยว่ายไกลขนาดนี้มาก่อนครับคงจะเป็นวันที่หนักและเหนื่อยมากแต่ถ้าเทียบกับสิ่งที่ทุกคนจะได้ทราบได้รู้ว่าแม่น้ำโขงสำคัญกับเรายังไงแม่น้ำลำคลองในบ้านเราสำคัญกับเรายังไงรวมถึงถ้าทุกคนช่วยกันคนละ1บาทคนละ5บาทคนละ10บาทในการช่วยโรงพยาบาลทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาวครั้งนี้ผมคิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยครับเราต้องเซฟตัวเองยังไงบ้างคงจะซ้อมไปให้ดีที่สุดครับในน้ำบางอย่างมันก็คาดเดาไม่ได้แต่ผมเชื่อมั่นใจทีมของผมเราไม่ได้คิดจะทำก็ทำเลยไม่ได้เป็นการว่าเราเก่งหรืออะไรนะครับไม่ใช่เลยแต่ผมคิดว่าการให้ไม่ว่าจะเป็นการให้ในรูปแบบไหนมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับโลกใบนี้ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับจะเริ่มซ้อมแล้ววันที่22ตุลาคมจะเป็นวันไหว้จึงเริ่มที่ลานพญานาคของฝั่งนครพนมไปขึ้นที่พระธาตุสีโขดตะบองของฝั่งลาวและก็ไหว้กลับมาจบที่ลานพญานาคครับไหว้จบในวันเดียวเลยไหมไหว้จบในวันเดียวครับขาไปไม่เกิน10กิโลเมตรส่วนขากลับประมาณ5กิโลเมตรจะพยายามซ้อมให้มันดีที่สุดครับถ้ามันจะเป็นการทำให้คนได้รู้จักกับจังหวัดนครพนมมากขึ้นมาเที่ยวมากขึ้น
รวมถึงพ่อแม่พี่น้องฝั่งลาวด้วยผมคิดว่ามันคงจะดีครับแม่น้ำมันจะดีขึ้นได้มันจะสวยงามขึ้นได้มันไม่ได้จากใครคนใดคนหนึ่งหรือประเทศใดประเทศหนึ่งแต่มันคือการร่วมมือกันดังนั้นผมอยากฝากทุกคนด้วยครับให้ช่วยกันเชียร์และรักสิ่งแวดล้อมดูแลแม่น้ำลำคลองทะเลภูเขาเมืองของเราเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับเพื่อตัวเราเองคนที่เรารักและลูกหลานของเราครับกลัวอุปสรรคอะไรเป็นพิเศษไหมไม่ครับตั้งแต่คิดที่จะทำผมไม่กลัวเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับผมแต่ผมแค่อยากให้เรื่องนี้มันถึงหูคนไทยคนลาวชาวโลกทุกคนให้ได้มากที่สุดครับว่าสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่สำคัญนะใช่ครับสงครามตอนนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหมครับสภาพเศรษฐกิจต่างๆแต่สิ่งที่สำคัญมากๆเลยเป็นอันดับหนึ่งคือเรื่องของโลกร้อนคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ตอนนี้มันแย่ลงไปนะครับเราต้องช่วยกันครับเราเชื่อเรื่องความเชื่อหรือตำนานต่างๆของแม่น้ำโขงไหมผมเชื่อนะครับว่าองค์พ่อพญานาคจะคุ้มครองผมผมเชื่อว่าสิ่งที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆพ่อแม่เราไหว้และศรัทธาผมเชื่อว่าถ้าท่านรับรู้ท่านคงจะอยากให้แม่น้ำลำคลองสมบูรณ์ครับนั่นคงเป็นสิ่งที่ท่านอยากจะให้มันเกิดในความคิดของผมนะครับแต่ผมเตรียมใจไว้แล้วครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ยินดีครับอยากจะขอกำลังใจหรือขอทุนทรัพย์ในการบริจาคครั้งนี้จากแฟนๆยังไงบ้างฝากถึงทุกๆคนด้วยนะตอนนี้เรายังไม่ได้เปิดรับบริจาคครับเราจะเปิดรับบริจาคในวันที่1ตุลาคมนะครับจนไปถึงวันไหว้จริงวันที่22ตุลาคมถ้าไม่ลำบากจนเกินไปก็ขอฝากพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนนะครับคนละ1บาท5บาท10บาทสามารถติดตามที่อินสตาแกรมของผมไปก่อนได้ครับจะอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆว่าซ้อมไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวต้นเดือนกันยายนต้องไปลงพื้นที่จริงเพื่อไปดูโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลท่าแขกของฝั่งลาวด้วยรวมถึงติดต่อประสานงานว่าจุดไหนที่มันอันตรายตรงไหนที่เป็นน้ำเชี่ยวน้ำดูดน้ำวนก็จะพยายามทำการบ้านให้ได้มากที่สุดในตรงนั้นและจะคอยอัปเดตอีกทีครับโฟนฝั่งเพื่อนบ้านสปป.ลาวก็สามารถมาร่วมกับเราได้พ่อแม่พี่น้องชาวลาวก็สามารถมาช่วยกันได้ครับจริงๆแล้วเราต้องรักกันครับเราเป็นเพื่อนบ้านกันพวกเรามาแบ่งกันเองว่านี่เรียกว่าลาวเรียกว่าไทยเรียกว่าอเมริกาแต่จริงๆแล้วเราอยู่ในบ้านหลังเดียวกันอยู่ในโลกใบนี้เป็นไปไม่ได้เลยถ้าโลกมันแย่แล้วฝั่งใดฝั่งหนึ่งมันจะอยู่ดีเราใช้ทรัพยากรร่วมกันหมดไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์ดังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับสำคัญมากกว่าเรื่องอื่นๆThank you.